ทำคลิปเกี่ยวกับโสมไทยไปแล้ววันนี้จะพามาขุดหัวโสมไทยนะครับโสมไทยสรรพคุณดีเลิศในเรื่องการบำรุงนะครับดีพอๆกับโสมเกาหลีนะฮะหรือโสมจีนเนี่ยนะครับให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือต้นโสมไทยนะครับยอดอ่อนเนี่ยกินเป็นผักได้นะครับเอาไปลวกไปต้มจิ้มน้ำพริกหรือแกงนะครับลักษณะดอกลักษณะเมล็ดนะครับแกะเมล็ดออกมาไปปลูกอย่างนี้ก็ได้ครับเม็ดสีดำนะครับไปโรยแป๊บเดียวก็เกิดหรือหักกิ้งไปชำนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะพามาขุดหัวโสมนะครับหัวโสมจะเอาไปตุ๋นไก่นะครับดูก็ดูเง่าที่มันใหญ่ๆสักหน่อยนึงเนื้อตัวจริงคือเอาเงานี้ก็ได้ครับเดี๋ยวดูเงานี้นะครับจะขุดให้ดูที่เรียกว่าโสมเพราะว่าลักษณะหัวหรือเงาของเขาจะเหมือนกับต้นโสมทุกอย่างดูส่วนนี้นะครับส่วนของหัวหรือรากของเขามีสรรพคุณบำรุงอย่างดีเลยนะครับเอาไปตุ๋นไก่ตุ๋นปลาหมึกหรือตุ๋นเนื้อสัตว์ได้นะครับถ้าเหมือนโสมตุ๋นยาจีนนั่นแหละใช้ได้ดีเหมือนกันวันนี้ผมก็จะขุดไปเฉพาะงานได้ส่วนตรงนี้ก็ปลูกไว้แป๊บเดียวก็เกิดครับเดี๋ยวปีต่อไปเราก็จะมาขุดเอาใหม่อีกนะเดี๋ยวขุดให้ดูมีเยอะเลยครับไปดูงอกนี่ดูงอกนี่หลากไม้ได้แล้วครับก็เหมือนกับโสมทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับมีแขนมีขาได้แล้วครับก็ปลูกไว้เหมือนเดิมเพื่อการอนุรักษ์ไว้ปีต่อไปจะได้มีนะครับแป๊บเดียวครับได้ไม่เยอะเลยครับมันก็จะปลูกอันนี้ก็เกิดนะครับแล้วก็ใช้โสมเนี่ยประมาณ40หรือ50กรัมนะครับประมาณ 4-5 หัวก็ใช้ได้แล้วล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปตุ๋นกับเนื้อสัตว์นะครับหรือต้มกินเป็นยาได้เลยครับตัวนี้ต้มกินได้เลยเป็นยาบำรุงนะครับบำรุงกำลังแก้อ่อนเพลียนะครับมีเยอะครับเกิดเป็นป่าเลยจะฝังไว้ก่อนปีต่อไปจะได้มีนะครับเห็นอย่างนี้ก็ขุดไปใช้ได้เลยนะครับขุดไปใช้ได้เลยเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ขุดก็ไม่ยากครับรากไม่ได้ลึกอะไรนะครับเงาสวยเลยครับตัวนี้เงาสวยเลยมีรากมีรากมีหัวนี่ก็ใช้ได้แล้วครับขุดแป๊บเดียวได้แล้วยอดนี้ก็เอาไปกินเป็นผักได้อร่อยครับลองดูนะครับใครที่ยังไม่เคยลองก็เอาไปใช้ฝึกใช้สมุนไพรไทยให้มีประโยชน์ครับใช้ได้จะได้ช่วยกันอนุรักษ์เรารู้คุณค่าแล้วเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ครับคนที่เคยใช้ก็จะรู้ว่าเป็นของดีที่มีประโยชน์เราก็ไม่ทิ้งนะครับภูมิปัญญาของคนไทยเราจะได้มีศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ